สวัสดีค่ะทั้งเชฟและฮาวสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล2ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้อมีน่าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราซื้อจะมีตัวเลขมาฝากนักเรียนกันนะคะมีตัวเลข1ถึง5เป็นภาษาจีนนั่นเองนะคะนักเรียนบางคนยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะมีบางคนจำได้ด้วยนะคะ1ถึง5เป็นภาษาจีนนะคะวันนี้เราจะมีการทบทวนตัวเลขนั่นเองนะคะเราเชื่อว่านักเรียนยังจำได้อยู่นะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนนะคะเรื่องของตัวเลขในวันนี้นะคะนักเรียนคะอีกไม่กี่วันนะคะจะถึงวันจุดจีนแล้วนะคะนักเรียนคะวันจุดจีนเนี่ยนักเรียนรู้ไหมคะว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะในวันจุดจีนนะคะวันจุดจีนเนี่ยก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศจีนนั่นเองนะคะจะมีความสำคัญก็คือจะให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ด้วยนะคะและให้บุคคลนะคะคนจีนนะคะหรือว่าบุคคลเชื้อสายจีนนะคะได้รำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะของในครอบครัวของแต่ละครอบครัวนั่นเองนะคะนักเรียนคะในวันจุดจีนนะคะจะมี3วันนะคะที่สำคัญเลยนะคะมีวันจ่ายนะคะวันไหว้และวันเที่ยวนั่นเองค่ะในวันจ่ายนะคะคนจีนหรือว่าบุคคลเชื้อสายจีนนะคะก็จะไปซื้อของนะคะเพื่อเตรียม อาหารนะคะหรือว่าของเส้นไหว้ต่างๆนะคะในวันจ่ายนะคะและวันไหว้ค่ะวันไหว้ก็จะมีการรำลึกถึงบรรพบุรุษนะคะและวันเที่ยวนะคะก็จะมีการที่ครอบครัวคนจีนนะคะหรือว่าเชื้อสายจีนเนี่ยไปเที่ยวกันหรือว่าจะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นั่นเองนะคะนักเรียนคะอย่างที่เราซื้อได้พูดไปนะคะในต้นคลิปนะคะเราซื้อบอกว่าจะมีคำศัพท์นะคะที่เป็นตัวเลข 1-5 มาฝากนักเรียนนะคะและในครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะเรื่องของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลนั่นเองนะคะมีคำว่าปลาวาฬและปลาฉลามใช่ไหมคะนักเรียนยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะทีนี้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะคือให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงนะคะได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงนั่นเองนะคะนักเรียนคะมาดูตัวเลข115เป็นภาษาจีนกันดีกว่านะคะตัวเลข1นะคะเลข1ภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าอีอีนักเรียนออกเสียงตามหลักซื้อค่ะอีเก่งมากค่ะนักเรียนคะเขินป้าต่อไปค่ะเลข2นะคะออกเสียงว่าเออเออนักเรียนออกเสียงตามหลักซื้อนะคะเออเก่งมากค่ะนักเรียนคะเออแปลว่า2นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเลข3นะคะในภาษาจีนค่ะออกเสียงว่าซานซานนักเรียนออกเสียงตามหลักซื้อค่ะซานเก่งมากค่ะนักเรียนคะเฮินป้างต่อไปนะคะเลขอะไรนะคะเลข4นั่นเองนะคะตัวเลข4ออกเสียงว่าซื่อซื่อนักเรียนออกเสียงตามหลักซื้อค่ะซื่อเก่งมากค่ะนักเรียนคะเฮินป้างและสุดท้ายนะคะคือเลข5นั่นเองนะคะเลข5ภาษาจีนออกเสียงว่าอู่อู่อู่แปลว่า5นั่นเองค่ะนักเรียนออกเสียงตามหลักซื้อนะคะอู่เก่งมากค่ะขึ้นป้างทีนี้นะคะนักเรียนนะคะนับตัวเลข1ถึง5ตามหลักซื้อนะคะเดี๋ยวหลักซื้อจะเป็นคนพูดก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะพูดตามหลักซื้ออีกครั้งนึงนะคะอีซานซื่ออูนักเรียนพูดตามหลักซื้อได้เลยค่ะอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนคะใช่เฉยเปียนอีซานซื่ออูเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะเพลย์ช้างเฮานักเรียนเนี่ยได้นับตัวเลข1ถึง5เป็นภาษาจีนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลักสูตรจะให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงคำศัพท์ด้วยนะคะ1ถึง5นั่นเองนะคะนักเรียนนะคะจะต้องอัดคลิปนะคะพูดตัวเลข1ถึง5แบบนี้เลยนะคะอีอ3 4อูแบบนี้เลยนะคะนักเรียนอย่าลืมพูดต้นคลิปและท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นส่งคลิปให้หลักสูตรทางไลน์ส่วนตัวเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้นะคะและเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้แจ้เจี้ยนค่ะ